ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรสโชว์นะฮะกับผมบีมสรัญญูและแน่นอนนะครับในสัปดาห์นี้หลังที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพาผู้ชมไปเห็นอะไรมากมายนะครับและแน่นอนนะฮะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะพาเจาะลึกกันนะครับกับเรื่องดีๆนะฮะกับตลอดช่วงรายการของเรานะฮะกับสกู๊ปของเราวันนี้ครับพาไป JRM Garage นะฮะขับเรือดูเจ็ตสกีนะฮะและท้ายรายการของเรายังคงแจกเสื้อเหมือนเดิมนะฮะและเทพนครมีอะไรดีๆนั้นต้องติดตามชมคุณผู้ชมกับวันนี้ตลอดช่วงรายการของเรานะฮะตอนนี้ไปชมสกู๊ปนะฮะของลูกค้าของเรารวมถึงคอนเทนต์ดีๆจากรายการ Rest Show ตลอด1ชั่วโมงเต็มครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณชาช่าสวัสดีคุณชาช่าสวัสดีค่ะนอกจากพิธีกรรายการของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผันตัวนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ผู้ผลิตรวมถึงเป็นแม่ค้านะฮะแน่นอนค่ะลาชีใช่ค่ะเราก็เคยเห็นในสกู๊ปไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปเพราะว่าคนหลายคนถามมาเยอะไม่ว่าออกรายการเราไปเนี่ยทาง LINE ทางโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook นะฮะหน้าแฟนเพจเนี่ยก็เข้ามาถามเยอะว่าสนใจใช้อย่างไรใช้ยังไงทำไมถึงอยู่ในรูปแบบผงครับก็เหตุผลที่มันอยู่ในรูปแบบผงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่มันจะเขาเรียกว่ามันจะเสถียรกว่าคือคงประสิทธิภาพได้ดีกว่าในรูปแบบครีมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนี่คือ whitening powder booster ใช่ค่ะเป็นทำมาเป็นตระกูลเน้น whitening คืออาจจะช่วยเรื่องริ้วรอยอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเน้นๆของเขาเลยคือพวกกะฝ้าจุดด่างดำรอยหลุมสิวสมานแผลอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ทุกวันไม่ได้แต่งหน้าคุณผู้ชมความที่มันอยู่ในรูปแบบครีมเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจว่าสารสกัดบางอย่างเนี่ยเวลาเราโดนอากาศเนี่ย มันทำให้ประสิทธิภาพของสารสกัดตัวนั้นน้อยลงเช่นวิตามินซีด้อยลงแน่ๆด้อยลงคือสมมติว่าประสิทธิภาพเขามา100เราใช้ไปใช้มาโดนอากาศโดนไปโดนมาเปิดไปเปิดมาปิดไปปิดมาผ่านไป 2-3 เดือนประสิทธิภาพแทนที่เราจะได้วิตามินซีตัวนั้นเต็ม100อาจจะเหลือสัก70 60 50ไปเรื่อยๆอยากได้สารสกัดหลายๆอย่างลงไปรวมกันแต่ว่าให้คงประสิทธิภาพได้ดี คือเป็นในว่าง่ายๆคือให้มันเข้มข้นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็คิดว่าถ้าเราเอามาทำในรูปแบบผงเนี่ยพอเราเอาไปผสมกับครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ช่วยเหมือนบูสต์หน้าเพิ่มประสิทธิภาพนี่พูดมาแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าผงใช้ยังไงเราก็เปิดฝาแค่นี้คุณผู้ชมนะฮะแล้วเราก็มีจุกขวดนมนะครับที่เป็นฝาขวดนมนะครับลูกค้าหลายคนเรียกจุกขวดนมนี่คุณผู้ชมก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ใช่แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้เลยก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนจุกละทีนี้คุณช่าครับบางทีเนี่ยเขาใช้กับครีมโลชั่นต่างๆที่แบบบางคนงบน้อยใช้กับแบบครีมบำรุงหน้าธรรมดาเนี่ยใช่บางคนอันนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพครีมที่ใช้ก่อนนอนหรือว่าใช้ประจำวันไหมฮะเพิ่มค่ะเพิ่มแน่นอนค่ะวันนี้ผมจะเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมผมจะลองใช้กับน้ำแร่นี่สิน้ำแร่แล้วก็บีบเวลาบีบบางคนเหยาะเหมือนน้ำปลาเราไม่ต้องให้เราแค่บีบตรงนี้ค่ะบีบปลายบีบปลายแค่นี้ปึ๊บเนี่ยออกละออกละคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะประมาณหนึ่งบีบน้ำแร่นะครับแล้วผมก็จะคนนะครับนะนะครับอันนี้นะฮะเบื้องต้นละลายได้เลยละลายเลยค่ะนะฮะแล้วเราก็ทาสมมติทาคอนะมันก็ทำให้ซึมแล้วก็ทำให้ผิวกระชับใช้กับน้ำแร่ดีค่ะครับเนี่ยนะฮะละลายเลยแล้วก็สามารถซึมได้และในส่วนนี้คุณผู้ชมครับที่เราใช้เนี่ยนะฮะในการบำรุงผิวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้หน้าของคุณเนี่ยขาวใสขึ้นภายในใช่2อาทิตย์อะไรเงี้ยจริงๆมันตอบยากแต่ว่า2อาทิตย์เนี่ยจริงๆคือมันเริ่มเห็นผลแล้วอะค่ะคนชอบถามว่าใช้กับอะไรได้บ้างใช้อะไรได้บ้างครีมเซรั่มน้ำแร่มาร์กบางคนเอาไปผสมมาร์กมาร์กหน้ามาร์กได้ปะได้ก็เขาก็ไปผสมเขาก็ทาหน้ายี่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดค่ะได้หมดไม่มีปัญหาใช้ได้หมดก็แล้วจะใช้มากใช้น้อยเนี่ยอยู่ที่อะไรฮะหลายคนถามมันประมาณ1บีบอะค่ะประมาณแบบเม็ดถั่วเล็กๆอะค่ะแต่ถ้าหน้าผมใหญ่ผมไม่ใช้เยอะอะมันแล้วแต่ว่าเราอะใส่ลงไปประมาณเท่าไหร่คิดว่าใส่1/3อะใส่1/3คุณผู้ชมก็ต้องลองใช้นะฮะใช่ค่ะมาอธิบายหมดแล้วหลายคน
นถามว่าผลิตจากอะไรทำยังไงคือปกติคนส่วนมากจะใส่เป็นอะบูตินลงไปแต่ตอนนี้มันมีดีออกซิอะบูตินคือมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าอะบูตินทั่วไปถึง350เท่าพอมันอยู่ในรูปแบบผงความที่มันไม่เปลี่ยนสภาพมันไม่เปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นพอเราผสมสดทุกครั้งเอามาทาปุ๊บดีกว่าอะบูติน350เท่าคิดเอาแล้วกัน350เท่าแล้วสั่งซื้อยังไงสั่งซื้อเหรอคะก็ไลน์มาก็ได้ค่ะที่ชาชีนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างนะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้ที่080-566-6636ค่ะโอเคก็เป็น call center นะฮะหรือว่าตอนนี้รับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะตัวแทนจำหน่ายก็มีเริ่มมีบ้างโทรมาคุยกันได้โทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะก็เจ้าของยุงเนี้ยนะครับมีอะไรก็คุยเขาคุยกับเขาได้ดีเขาดูเหมือนดุแต่จริงใจดีไม่เคยดุเลยค่ะดุกูตลอดอันไม่เกี่ยวอันนั้นดื้อเองคุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ตามนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมสามารถลองใช้ได้นะฮะมีอะไรก็โทรสอบถามเบอร์และไลน์ข้างต้นนี้ได้นะฮะแล้วทางแฟนเพจที่เสิร์ชคำว่าค่ะเสิร์ชคำว่าลาชีขึ้นเลย LASHIE ลาชีนะฮะก็คุณสามารถสั่งซื้อทางหน้าเพจก็ได้แล้วก็อยากจะรู้ส่วนผสมอะไรโดยละเอียดไปดูที่แฟนเพจได้เลยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณชาด้วยขอบคุณค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการ Rest Show นะฮะจะพาไปเจาะลึกอะไรนั้นติดตามกับรายการ Rest Show ของเราครับในช่วงนี้อยู่กับพี่โต้งกนกเทพสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ดูชิวๆนะครับชิลมากเลยตามสบายเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกมีคาแรคเตอร์ในการทำงานในการที่เห็นรองเท้าคร็อกนะฮะปัจจุบันนี้แหมโอ้เป็นเหมือนนักวิ่งไม่ใช่หรอกครับขามันเจ็บใช่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้ผมมีเคสนะฮะเคสแปลกใหม่คุณผู้ชมครับโดยคันนี้คุณผู้ชมฮะล้อที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมนี้คือล้อแมนซอรี่ใช่ครับแมนซอรี่นี้ทำมาสำหรับพวกรถ SUV หรือพวกเบลลี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์แบบลักชัวรี่ที่ใช้กันใช่ครับและแมนซอรี่นี่มีราคาถึงวงละนะฮะไล่ไปตั้งแต่ 200,000 300,000 ใช่ครับวงละคุณผู้ชมฮะแต่ล้อมันใหญ่ฮะ4วงล้อไปรวมภาษีก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งนั่นน่ะสิฮะล้อล้านหนึ่งเราซ่อมได้หรือเปล่าครับได้ครับเนี่ยวัสดุมันต่างกันอย่างไรครับผมจริงๆเลยโดยพื้นฐานก็แทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเพราะมันก็วิธีการหล่อก็อลูมิเนียมเหมือนกันระบบฟอร์จก็เป็นธรรมดาครับจริงเหรอฮะครับผมดูแบบปกติเลยใช่ครับทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นอะไรคันนี้นี่ถ้าจะใส่ขยเยนมารถไซส์ใหญ่อันนี้ใส่ขยเยนมาเกิดอะไรขึ้นครับทำไมก็ตกหลุมมาถึงมันจะไซส์ใหญ่ถึงมันจะเป็นล้อดีก็ตามเถอะแต่ไซส์มันใหญ่มากอันนี้23นิ้วครับตกหลุมเปาะก็แตกครับถนนเมืองไทยฮะอ๋อ23นิ้วนี่ใหญ่มากนะครับทีนี้เราจะคุยกันหน่อยนะครับว่าโอ้โหไซส์อย่างนี้เนี่ยถ้าแตกขึ้นมาเลยใช้วิธีการซ่อมยังไงครับเราเชื่อมอาร์กอนเลยฮะเราเชื่อมอาร์กอนแล้วเราก็แต่งได้ครับครับวิธีการแต่งมันก็จริงๆอ่ะโดยพื้นฐานใกล้เคียงกันครับแต่ว่าเครื่องจักรที่มีสเกลใหญ่ที่จะจับล้อขนาดนี้ได้เนี่ยน้อยมากมีที่นี่ที่เดียวอ๋อพี่ต้งที่เดียวใช่ครับเพราะผมชอบทำอะไรโอเวอร์ตลอดเลยอย่างนี้ผมขออนุญาตถามคุณผู้ชมนี่หน้าที่ใหญ่23นิ้วแล้วความลึกออฟเซตนะฮะและนี่ครับคือจุดที่เรียกว่าตกหลุมรักมาตกหลุมรักมาล้อแตกนะฮะครับจุดนี้นะครับเราทำการเชื่อมอาร์กอนแล้วเดี๋ยวทำให้เรียบร้อยใช่ครับปรับหน้าสีเสริมแล้วทำได้เหมือนเดิมเป๊ะทำเหมือนเดิมเลยครับกลับไปอย่างเดิมยี่สิบสามอย่างเงี้ยทำเท่าไหร่ครับพี่ต้องซ่อมประมาณ 4-5,000 บาทอะฮะลุงนี้ 4-5,000 บาทเองเหรอครับเราใช้นานไหมอะจริงๆอย่างเคสนี้ประมาณ 2-3 วันเสร็จฮะ 2-3 วันเสร็จครับก็คือทำให้มันเรียบร้อยล่ะใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เร่งเพื่อในการเรสเซอร์ของเราเดี๋ยวทำให้ดูเลยใช่ครับก็เดี๋ยวแซงคิวทั้งหมดเนรมิตเป็นยังไงใช่ครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาชมเนรมิตพร้อมกันครับโอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งเลยเจ๋งเลยเรียบร้อยฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะ123นะฮะซ่อมโดยการเกลี่ยหน้าให้สะอาดสะอ้านทั้งหมดครับแล้วก็พ่นสีใหม่ใช่ครับนี่เขาเรียกว่าดำแบบอะไรดำเงาอันนี้ดำกึ่งด้านดำกึ่งด้านบางคนเข้าใจผิดคิดว่าดำด้านเวลาเรียกกันเรียกดำด้านแต่จริงๆอ่ะภาษาช่างเขาจะเรียกดำกึ่งด้านเพราะด้านมันด้านได้กว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้จ่ายเพียงแค่ 4-5,000 ใช่ครับอยู่ที่เคสอยู่ที่เคสฮะแต่อันนี้คือเรียบร้อยนะฮะไอ้มุมที่แตกรุ่งเรื่องจัดการเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยบอกได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อซูเปอร์คาร์เฟอร์รี่ลัมโบกินี่พอร์ชหรืออะไรก็ตามทางพรหมนิมิตเนี่ยให้บริการได้เสมอนะครับและรถทุกคันของคุณผู้ชมเนี่ย
เราดูแลเหมือนลูกค้าเหมือนรถเราเองทำด้วยจะเป็นนิสสันฮอนด้าโตโยต้ากระบะไม่หญิงฮะรับทุกอย่างรับทุกอย่างล้อมอเตอร์ไซค์ทำเลยทำฮะทำใช่ไหมพวกบิ๊กไบค์อะไรผมก็ทำหมดนะครับครับไม่เพราะบางทีคุณผู้ชมคิดว่าร้านเราทำแต่ซุปเปอร์คาร์ฝากเลยไม่ใช่หน่อยไม่ได้ทำเฉพาะซุปเปอร์คาร์นะฮะทำรถทุกชนิดเลยนะฮะไม่หญิงครับผมไม่หญิงลงมือเองด้วยครับนะทุกวันนี้ก็ยังทำเขาเรียกว่าเป็นคนติดดินครับคุณผู้ชมฮะก็เรียบร้อยเคสนี้เรียบร้อยฮะนี่สบายพี่ต้องฝากเบอร์คุณผู้ชมหน่อยครับมีถ้ามีปัญหาเรื่องล้อแม็กก็โทรมาก็ได้นะครับ02-222-6433แล้วก็02-623-3439หรือจะเบอร์ส่วนตัวก็0816565333นะครับแล้วก็มี LINE ID ด้วยครับ TONGGENE ครับครับผมโอเคมาครบแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตาม LINE พี่ตรงก็ได้ที่อยู่ข้างหน้านะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่วุ่นวายดูนะครับอยู่ๆมีคนมาบีบตูดด้วยนั่นน่ะสิโอ้มาแต่อ่างออกทีวีเลยคิดดูทำไมที่นี่เขาเรียกว่าเป็นกันเองขนาดนี้นั่นน่ะฮะเอาละวันนี้หมดเวลาครับครับสวัสดีครับผู้ชมช่วงต่อไปของรายการเรสโชว์ครับครับ